แล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรความคิดมันเกิดขึ้นมาเนื่องมาจากว่าถามว่าคนตาบอดเป็นความคิดไหมเขาไม่เห็นอะไรนะครับถ้าหูหนวกด้วยล่ะไม่ได้ยินอะไรเลยลองเดาๆซิว่าเขาจะไปมีความคิดไหมคิดว่าเขาจะมีไหมครับแล้วสมมติฐานนะอย่างเราเนี่ยตาดีหูดีถ้าเป็นคนตาบอดแล้วหูหนวกพร้อมๆกันด้วยตาก็มองไม่เห็นมืดตึ๊ดตื้อเลยหูก็ทึบไม่ได้ยินอะไรเลยเราถามไปว่าเธอมีความคิดไหมเราจะสื่อสารภาษาไปเขาก็ไม่ได้ยินใช่ไหมครับถ้าจะมีการเทสมีการทดลองนะครับว่าคนหูหนวกตาบอดมีความคิดไหมเราจะทดสอบเขายังไงจึงจะพอจะมีคำตอบเป็นนัยยะว่าเขามีความคิดนะโว้ยถ้าเป็นลุงนะของแหลมไงไปจิ้มผิวกายเขาหน่อยเห็นไหมใช่นะเขาก็กระตุกโอ้แปลว่ามันบอกทางความรู้สึกความคิดคือความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดลุงก็พูดประจำนะครับผมความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดเห็นไหมถามว่าความคิดเกิดจากอะไรขอโทษคืออะไรก็ต้องตอบว่าความคิดก็คือความรู้สึกเห็นไหมแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นก็เหมือนต่อเมื่อกระทำกับผิวหนังเจ็บหรือว่าร้อนหรือว่าเย็นเหล่านี้เป็นต้นนะครับพอได้นะสรุปความคิดมันคืออะไรมันก็คือความเจ็บได้ไหมได้ไหมนะผมว่าได้นะแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นโดยการผ่านความรู้สึกจึงเกิดความคิดโอเคไหมครับลุงไปแบบน้ำขุ่นๆหรือเปล่าเนี่ย ไม่นะไม่ขุ่นนะหรือว่าขุ่นเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยได้พิจารณากันผมว่าไงนะอะคำถามอย่างนี้ก็ดีมันก็อยู่ในบ้านเราทีวีเนี่ยเพราะมันเป็นการบันทึกเอาไว้เนี่ยลักษณะเนี้ยที่มันบอกว่าทำให้เชื่อมโยงกันได้โอเคนะจริงๆความคิดแล้วปัญญาเห็นไหมยังมีขั้นปัญญาอีกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดหลวงพ่อพูดครับทีนี้ถ้าหากว่าเราตาดีทีนี้ครับเราเห็นเนี่ยเห็นแสงก็ได้เห็นสีก็ได้ใช่ไหมไอ้แสงสีเนี่ยหรือแม้แต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่รวมทั้งเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ใช่ไหมสิ่งนั้นนะฮะมันเร้าเราทำให้เราเห็นมันเข้ามาสู่ทางด้านอะไรความรู้สึกคือทางอารมณ์ทางใจเข้ามาใจเข้าตาสู่ใจอย่างเงี้ยเข้าตาสู่ใจนั่นเกิดความคิดนะครับพอได้ไหมครับความคิดคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าตาดีเข้าตาสู่ใจเกิดความคิดไงถ้าหูดีเข้าหูสู่ใจเกิดความคิดทุกความคิดสมองบันทึกแก๊กเงี้ยโอเคไหมครับมันก็เล่าสู่กันต่างในรูปแบบพอได้ไหมครับผมว่าพอได้นะหรือว่าลุงหลับหูหลับตาไปแบบน้ำขุ่นๆดียังสามารถน้ำขุ่นยังเดินทางไปได้ยังเดินได้ยังไปได้ก็แจ๋วสิเนาะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ